เรื่องบ้านๆดูวุ่นวายขนาดนี้ให้โฮมเซอร์วิสบริการเพื่อคนรักบ้านจัดการให้ดีกว่าครับเพิ่งย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านครับเห็นคุณแม่อายุมากแล้วครับก็เป็นห่วงท่านครับผมพอกลับมาถึงที่บ้านเนี่ยก็เนี่ยแหละครับสภาพห้องน้ำเก่าแล้วก็ดูท่าทางจะไม่ค่อยปลอดภัยเลยละครับเลยอยากที่จะทำห้องน้ำใหม่ให้คุณแม่ครับโถสุขภัณฑ์รุ่นเก่าเนี่ยอาจจะทำให้ผู้สูงอายุลุกนั่งไม่ค่อยสะดวกสบายนะครับการเข้าออกอ่างอาบน้ำนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ส่วนกระเบื้องที่มีผิวเรียบเนี่ยก็อาจจะทำให้พื้นเนี่ยลื่นได้ง่ายเช่นกันด้วยครับโอ้โหอย่างนี้ท่าทางต้องเปลี่ยนทุกอย่างเลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับให้โฮมเซอร์วิสบริการเพื่อคนรักบ้านจัดการนะครับHome Service มีบริการ 3D Design ยินดีให้บริการออกแบบห้องน้ำพร้อมปรับปรุงห้องน้ำครบวงจรครับสบายใจได้นะครับเรามีบริการออกแบบ3มิติและให้คำแนะนำในการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งานด้วยครับนี่ครับผมมีไอเดียประมาณนี้ครับแล้วก็มีเลือกรูปที่ชอบไว้บ้างแล้วนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยเนี่ยคืออยากให้แยกพื้นที่ส่วนที่เปียกกับส่วนที่แห้งออกจากกันครับเพื่อความปลอดภัยของคุณแม่เวลาเข้าห้องน้ำครับจากความต้องการของลูกค้าบวกกับบริการ 3D ของเราสามารถปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้ตามความต้องการเพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมกับงานบริการปรับปรุงทั้งหมดเพื่อการตัดสินใจครับเป็นยังไงบ้างครับถูกใจไหมครับโอเคเลยละครับสวยเหมือนที่ผมนึกภาพไว้เลยฮะหลังจากได้แบบแล้วนะครับเจ้าหน้าที่จะทำการวัดและประเมินพื้นที่ก่อนการทำงานจริงและมีการประมาณค่าใช้จ่ายให้ด้วยนะครับแล้วอย่างนี้กี่วันถึงจะเสร็จครับเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะเอาแผนงานการปรับปรุงมาให้ดูก่อนเริ่มงานและระหว่างการทำงานเนี่ยโฮมเซอร์วิสจะให้เจ้าหน้าที่มาคอยตรวจสอบคุณภาพไว้ใจได้แน่นอนครับโอ้อย่างนี้ผมก็วางใจได้แล้วสิครับใช่แล้วครับห้องน้ำใหม่นี้เป็นยังไงบ้างครับถูกใจมากเลยล่ะครับนอกจากนั้นเรายังรับประกันคุณภาพการบริการอีกด้วยนะครับโอ้โหจริงเหรอฮะดีเลยครับนะขอบคุณมากๆเลยนะครับได้ห้องน้ำแบบที่ต้องการแล้วล่ะครับที่โฮมเซอร์วิสที่เดียวครับได้บริการออกแบบทีดีแถมยังมีผู้เชี่ยวชาญเข้าดูการทำงานในพื้นที่ครับตรงเวลาครับคุ้มค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยแหมบริการดีๆแบบนี้ต้องบอกต่อแล้วล่ะครับเจ้าของบ้านควรแจ้งความต้องการในการใช้งานที่พิเศษกว่าปกติในขั้นตอนการออกแบบ 3D ตั้งแต่เริ่มออกแบบเพื่อให้ได้แบบที่ตรงกับการใช้งานที่สุดปรึกษาโฮมเซอร์วิสเรื่องบ้านๆบ่าย 6:00 น.ครับติดต่อ call center 02-831-6000 ครับ